สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ n BT n e w ทนิวภาคดึกประจำคืนวันพฤหัส,สบดีที่16พฤศจิกายน2566ค่ำคืนนี้อยู่กับคุณสถานุณพัฒนลุงและดิฉันพัทรวดีมิสุนาค่ะก็วันนี้ข่าวเปรกแรกนะครับเดี๋ยวไปดูความคืบหน้าการอพยพคนไทยนะครับทั้งจากฝั่งเมียนมาแล้วก็ทางอิสาราเอลนะครับ,รบก็ถือว่ามีความคืบหน้าในทิศท,ทางที่ดีเป็นไปตามลําดับนะครับโดยเฉพาะฝั่งของอิสาราเอลเรื่องของตัวปาาระกันคนไทยเองเนี่ย ตอนนี้ที่มีข่าวล่าสุดนะครับคาดว่าอย่างเร็วนะครับ2-3วันนี้เนี่ยน่าจะได้รับข่าวดีแล้วนะครับค่ะเรื่องของการปล่อยตัวประกรันคนไทยออกมาซึ่งก็มีการไปเจราจากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอฟังข่าวดีกันเร็วสุดเลย2-3วันนี้แต่ว่าก็ตอนนี้ก็ต้องรอ,อไปก่อนว่าจะปล่อยออกมา ในวันไหนนะคะสว่วนสถานการณ์ที่เมียนมาค่ะคุณผู้ชมคือที่เมียนมาเนี่ยเขามีความขัดแย้งการภายในประเทศแล้วก็มีคนไทยกลุ่มหนึ่งเนี่ยประมาณ280กว่าคนได้รับผลกระทบที่บริเวณน,นั้นนะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือออกมาล่าสุดชุดแรกเนี่ย41คนค่ะ มาอยู่ที่เชียงตุงนะคะแต่ว่าทางการเมียนมาเนี่ยยังไม่อนุมัติให้41คนไทยเนี่ยออกจากเชียงตุงเพื่อเดินทางกลับมายัางประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลกันอยู่ค่ะ,คะขณะที่ทางด้านของกองกําลังผาเมืองก็มีการประชุมปรับแผนลดระดับการเตรียมความพร้อมด้วยค่ะไปะติดตามเรื่องนี้กันนะคะทางด้านของพลตรีปรพัฒพบสุวรรณผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองก็มีการประชุมกันในช่วงเย็นที่ผ่านมาเพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการส่งตัว41คนไทยกลับประ หลังจากที่ตลอดทั้งวันเนี่ยก็มีการเร่งให้ความช่วยเหลือคนไทยแต่ก็มีรายงานออกมาค่ะว่าการส่งตัวคนไทยที่เดินทางออกมาจากจังหวัดเชียงตุงมาที่ท่าขี้เหล็กเพื่อที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนั้นตอนนี้ยังไม่ได้ออกเดินทางมาจากเชียงตุงนะคะซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าวันนี้น่าจะไม่ได้กลับมาแล้วค่ะประกอบกับมีรายงานค่ะว่าหลังจาก6โมงเย็นที่เชียงตุงเนี่ยจะเป็นช่วงของช่วงเวลาของการเคอร์ฟิวด้วยก็จะไม่อนุญาตให้มีการเดินทางใดๆ ล่าสุดคุณผู้ชมจนถึงขณะน,นี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติคำสั่งให้41คนไทยออกเดินทางแต่ว่าเบื้องต้นทุกคนปลอดภัยดีนะคะคมีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็รอความหวังที่จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยการที่เจ้าหน้าที่เมียนมาได้นำสามคนไทยไปสอบสวนน่าจะเป็นการตรวจสอบในเบื้องต้นเท่าน,านั้นว่าไปตรงกับข้อมูลที่ทางการได้รับมาหรือเปล่าซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่เขากันเอาไว้มไม่ให้เดินทางกลับ,บนะคะ คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเคอร์ฟิลมากกว่าใช่ค่ะแล้วก็ขั้นตอนการเดินทางมากกว่าว่าที่เราเป็นความกังวลว่าถ้าเกิดว่าในการเดินทางในช่วงเวลาที่เขาสั่งห้ามเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาอือใช่ค่ะก็เลยตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาในวันนี้นะคะ คนไทยทั้ง41คนก็เป็นชาย23คนหญิง18คนเป็นคนไทยที่หลบหนีมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเมียนมาในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัชฉานเมืองเล้าไก่แล้วก็เมืองหนานเติงก็ส่งผลให้คนไทยที่เดินทางไปทำงานในบริเวณนั้นได้รับผลกระทบแล้วก็เกิดความไม่ปลอดภัยค่ะพื้นที่ดังกล่าวมีคนไทยอยู่ประมาณ287คนอยู่ที่เล้าไก่246คนแล้วก็หน,นานเติง41คน แต่ว่าเบื้องต้น41คนก็อยู่ระหว่างการนำตัวจากเชียงตุงมายังท่าขี้เหล็กที่ตอนแรกมีกำหนดว่าอาจจะมาวันนี้นะคะแล้วก็จะเดินทางกลับมาที่ด่านชายแดนแห่งที่สองซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการจัดเตรียมพื้นที่คัดกรองแล้วก็ตรวจบุคคลไว้แล้วที่ค่ายพยา,ยามเมงรายที่ชายแดนเชียงรายค่ะแต่สรุปว่าวันนี้ยังไม่มีการส่งตัวคนไทยออกเดินทางจากเชียงตุงมาที่ท่าขี้เหล็กค่ะ